ให้พริกออกดอกเยอะออกลูกดกค่ะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะคะนี่ต้นนี้ออกดอกแล้วนะคะแล้วลูกก็ออกมาแล้วด้วยค่ะนี่เขียวๆเห็นไหมคะเขียวๆนี่ข้างล่างก็มีนะคะลงไปนะคะ1ช้อนค่ะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะตักมาเลยนะคะนี่1ช้อนค่ะต้นที่2เวลารดก็คือรดให้โดนดอกโดนใบไปได้เลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ต่ายพาเพื่อนๆมาดูวิธีการบำรุงต้นพริกนะคะปลูกต้นพริกไว้กินแล้วจะทำอย่างไรให้ต้นพริกที่เราปลูกลูกดกออกดอกเยอะออกผลเยอะค่ะนี่ค่ะก็เป็นต้นพริกที่ต่ายปลูกอยู่ในกระถางนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกำลังเจริญเติบโตค่ะแล้วก็จะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าต้นพริกที่ต่ายปลูกอยู่ในกระถางเนี่ยเขามีลักษณะเป็นพุ่มสวยค่ะอันนี้ต่ายก็ขอแนะนำก่อนนะคะสำหรับใครที่ปลูกพริกอยากให้เป็นพุ่มสวยแบบนี้เนี่ยเราจะต้องเด็ดยอดเขาค่ะเด็ดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะก็จะเป็นพุ่มลักษณะนี้เลยนะคะมีความสวยงามค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการบำรุงต้นพริกนะคะบำรุงด้วยอะไรบำรุงยังไงดูแลยังไงให้พริกออกดอกเยอะออกลูกดกค่ะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะคะนี่ต้นนี้ออกดอกแล้วนะคะแล้วลูกก็ออกมาแล้วด้วยค่ะนี่เขียวๆเห็นไหมคะเขียวๆนี่ข้างล่างก็มีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยนะคะว่าต่ายใช้อะไรบ้างเอาละค่ะทุกคนวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้บำรุงต้นพริกในวันนี้นะคะตัวแรกเลยคือน้ำซาวข้าวค่ะต่ายเตรียมไว้ในซึ้งนี้นะคะเป็นซึ้งเก่าแล้วเนาะน้ำซาวข้าวอันนี้ต่ายหุงข้าว1มื้อนะคะก็ทำการล้างข้าวสารนะคะแล้วก็เอาน้ำที่ล้างข้าวสารนั่นแหละมาเทเก็บไว้นะคะเป็นน้ำซาวข้าวค่ะใครหุงข้าวเหนียวหุงข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงข้าวกล้องหุงข้าวหอมมะลิต่างๆนะคะสามารถใช้ได้ค่ะทุกคนและตัวต่อมานะคะก็เป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวค่ะวันนี้เราจะเพิ่มประสิทธิภาพเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตนะคะใช้ตัวนี้เลยนี่เป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวที่ต่ายทำการหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะครบอายุแล้วนะคะตัวนี้เป็นสูตรธรรมดาค่ะเราจะต้องหมักครบก่อน21วันถึงจะนำมาใช้ได้ค่ะสองอย่างแล้วนะคะตัวต่อมาก็คือผงชูรสค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนช่วยในการบำรุงรากบำรุงดอกบำรุงผลค่ะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้ออะไรก็ได้เช่นกันค่ะตัวนี้จะทำให้พืชของเรามีความสดชื่นค่ะแตกใบเยอะออกดอกเยอะค่ะและตัวต่อมานะคะตัวนี้ก็ถือว่าสำคัญมากๆเช่นกันค่ะต้นพริกจะออกดอกเยอะออกลูกเยอะไม่ได้ถ้ามีแมลงรบกวนค่ะวันนี้ต่ายก็จะใช้เป็นน้ำหมักเปลือกมะนาวมาใช้ร่วมกันกับน้ำซาวข้าวเป็นการไล่หนอนไล่แมลงเป็นการป้องกันศัตรูพืชเป็นการไล่เพลี้ยนะคะแล้วก็ไล่มดได้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะดีมากๆเลยแล้วก็ต่ายเคยแนะนำวิธีการทำไปแล้วนะตัวนี้เป็นน้ำหมักเปลือกมะนาวนะคะทำง่ายค่ะแล้วก็ใช้ได้ผลดีเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยนะคะว่าเราทำยังไงน้ำซาวข้าวที่เราเตรียมมานะเริ่มต้นก็จะใส่ผงชูรสลงไปนะคะ1ช้อนค่ะคนให้เข้ากันให้ละลายเลยนะคะหลังจากนั้นเครื่องดื่มชูกำลังค่ะ1ฝาค่ะทุกคนผสมลงไปจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้เยอะนะคะให้เราใช้ทีละน้อยแต่ว่าเราใช้บ่อยๆแบบนี้จะดีกว่านะตัวต่อมานะคะน้ำหมักเปลือกมะนาวค่ะน้ำเขาค่อนข้างข้นนะคะเพราะว่าต่ายเอาไปใช้เกือบหมดแล้วตักมาเลยนะคะนี่1ช้อนค่ะเขาจะมีกลิ่นของมะนาวแล้วก็จะมีกรดของมะนาวด้วยนะคะแล้วประโยชน์เขาเยอะมากนะทุกคนนอกจากจะช่วยไล่แมลงฆ่าหนอนฆ่าพวกเพลี้ยไรดำไรแดงต่างๆแล้วก็ยังเอาไปใช้ทำความสะอาดพื้นได้ด้วยค่ะตัวต่อมานะคะนี่จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเวลาเปิดค่อยๆเปิดนะเขามีแก๊สเยอะค่ะเมื่อสักครู่ไต่เขย่าแล้วนะคะใส่ไปเลย3ช้อน3ถึง5ช้อนนะคะใส่ไปได้เลย3 4 5คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ
หลังจากนั้นเราก็จะเทส่วนผสมทั้งหมดนี้ลงในบัวรดน้ำนะคะเดี๋ยวหั่นหยิบบัวรดน้ำมาหน่อยลูกเอามาวางข้างๆนะคะจับไว้หน่อยจับไว้เลยลูกเราก็เทส่วนผสมลงไปนะคะราดรสด้วยสูตรนี้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปรดกันค่ะรดได้เลยรดได้เลยครับรดให้โดนใบเลยนะครับโดนใบโดนดอกโดนผลไปเลยวันนี้ให้น้องมาช่วยนะคะนี่ค่ะก็รดด้วยสูตรนี้แหละค่ะกลับมาที่ต้นแรกเหมือนเดิมต้นที่สองเวลารดก็คือรดให้โดนดอกโดนใบไปได้เลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเวลาเย็นแล้วนะคะ6:30แล้วนะภาพในคลิปอาจจะมืดๆนิดนึงนะคะเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะก็จะรดต้นพริกด้วยสูตรนี้เลยค่ะแต่ทีนี้ตายจะเพิ่มเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่าต้นพริกของเพื่อนๆเนี่ยเป็นพุ่มแบบนี้แล้วแล้วก็มียอดออกมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะเด็ดยอดได้นะพอเด็ดยอดแล้วต้นพริกเขาก็จะแตกออกเป็น2ยอด2แฉกเพิ่มขึ้นมาค่ะนี่วันนี้ตายจะเด็ดยอดไปด้วยเลยนะคะหลังจากที่เรารดแล้วเนี่ยก็จะทำการเด็ดยอดออกเลยไม่ต้องเสียดายนะคะเดี๋ยวพริกเขาก็จะเกิดมาค่ะนี่เด็ดยอดออกเลยเด็ดเลยนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะอันนี้เด็ดไปเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเด็ดไปเลยค่ะบำรุงต้นพริกนะคะออกลูกดกออกดอกเยอะนะคะนอกจากเราจะบำรุงด้วยฮอร์โมนแล้วก็ปุ๋ยทุกๆ15วันแล้วเนี่ยเราก็กระตุ้นโดยการเด็ดยอดไปด้วยค่ะนี่แหละค่ะคือวิธีการนะคะที่จะทำให้ต้นพริกของเราออกลูกดกออกดอกเยอะนะคะนี่ค่ะลองทำตามกันดูนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ